คือมันเป็นประมาณ 3-4 เรื่องต่อกันมีเรื่องที่ไม่เป็นข่าวด้วยในแง่ของการยกมือไปสนับสนุนในขั้นตอนของสภาคุณศรีนวลบุญลือให้สัมภาษณ์นะฮะทุกคนเรียกว่าคุณป้าศรีนวลเพราะเรารู้สึกเรียกด้วยความเคารพเป็นผู้อาวุโสกว่าคุณป้าศรีนวลบอกอย่างนี้ไปพร้อมกับลุงอะคุณป้าศรีนวลบอกว่าส่วนตัวมีความสนใจเรื่องงานสังคมภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามพร้อมจะทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนคุณศรีนวลก็บอกว่าไม่ได้มีความรู้สึกกับมติของที่ประชุมของพรรคอนาคตใหม่ที่ออกมาเพราะเมื่อพรรคขับออกแล้วก็รู้สึกสบายใจไม่เป็นไรแค่ออกจากพรรคเท่านั้นยืนยันว่าจะคงไปอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาตามปกติสามารถพูดคุยกับส.ส.อนาคตใหม่ได้เหมือนเดิมเพราะรัฐสภาเป็นที่ทำงานของราชการไม่ใช่สถานที่ของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดวันนี้ยังกินข้าวลำกินข้าวอร่อยนั่นคือแปลไม่ได้กินลำนะฮะกินข้าวลำกินข้าวลำมั่นใจรู้สึกมั่นใจมั่นใจคือสุขสบายสบายใจเดี๋ยวพากันแทนคุณแขกบอกมีไม่มีทุกเสียงมีเสียงไม่หรอกเรามีลองฟังเต็มๆเลยดีกว่าจากคุณป้าศรีนวลบุญลือออกจากอนาคตใหม่แล้วก็กำลังจะไปภูมิใจไทยตอนนี้ถูกปลดออกจากภาคแล้วพี่จะทำไงต่อไปก็ตอนนี้ย้ายภาคออกไปอยู่ภาคไปก็ไปใน30วันกฎหมายของพระราชบัญญัติถ้าสสถูกขับออกจากภาคภายใน30วันก็จะต้องไปหาที่อยู่ไปหาสังกัดสังกัดภาคใหม่ครับแล้วถ้าถูกยุบน่ะเราก็จะต้องไปหาสังกัดภาคภายใน60วันครับแต่ตอนนี้น้อยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือที่เอาหนังสือโรงพยาบาลแม่วางกับหนังสือของโรงพยาบาลจอมทองขอฝากกับผอ.ขอฝากไปที่กรุงเทพเพื่อเอาไปยื่นให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อเอาหนังสือไปแล้วตอนนั้นโทรหาท่านอนุทินชาญวีรกูลเขาอยู่ทำเนียบแล้วก็อยากให้หนังสือเนี่ยถึงมือรัฐมนตรีเราก็ไปที่ทำเนียบก็เลยเป็นข่าวดังว่าหลอดไปหาบ้างย่องไปหาบ้างเนี่ยก็เหมือนกับเขาไปซื้อช่องทางให้เราว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นทางเลือกที่ดีก็จะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยตอนนี้เขาติดต่อมาท่าทางไหมยังเปอร์เซ็นต์เขาจะรับได้สูงไหมภูมิใจไทย100%จ้ะครับแล้วติดไม่ได้ที่เราทำการรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกโล่งอกรู้สึกสบายใจรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจไหมดีใจหรือเสียใจรู้สึกโล่งใจโล่งใจเพราะว่าหลังจากที่งดออกเสียงมาแล้วอ่ะมันมีความอึดอัดใจเวลาถ้าจะประชุมสภาเนี่ยเราบางครั้งเราอยากจะเห็นด้วยเพราะก็ลำบากใจมีมติพรรคถ้าเราจะเอามติพรรคบางครั้งมันก็ไม่ถูกมันก็สร้างความอึดอัดใจให้เราตอนนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกตอนนี้เราเป็นอิสระภาพก็ต้องขอบคุณภาคเป็นอย่างมากที่ปล่อยลูกนกลูกกาเพื่อจะได้บินไปช่วยชาวบ้านได้แบบตั้งมีความตั้งใจทำงานให้ประชาชนแล้วที่ผ่านมาในฐานะสสและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เรานะครับเราได้ทำหน้าที่เต็มที่ยังครับไม่ได้ทำเต็มที่เพราะว่ามันมีกรอบบอกว่าถ้าเป็นสสจะต้องอยู่ในพรรคแล้วก็ไปประชุมที่สภาแค่นั้นแล้วเราเป็นตัวแทนของประชาชนอ่ะแล้วถ้าเราไม่ได้อะไรมาให้ประชาชนอ่ะแล้วก็ประชาชนที่เลือกเรามาขอก็จะมีความเสียใจที่ว่าครั้งต่อไปพี่จะสอบได้ไหมเดี๋ยวอ๋อถ้ามั่นใจนะอันนั้นมันเป็นอนาคตแต่ถ้าผลงานเราเห็นเป็นลูกประจักษ์แล้วก็ชาวบ้านได้ประโยชน์เนี่ยยังไงชาวบ้านก็ต้องเลือกมั่นใจว่าน่าจะมีการเลือกตั้งถ้าพรรคอนาคตใหม่มั่นใจว่าอนาคตใหม่ได้อะรอบที่ผ่านมาที่นครปฐมทำไมไม่ได้รอบที่ผ่านมานะครับว่าคะแนนเสียงของประชาชนที่เขาเลือกเราเขาเลือกพรรคหรือเลือกเราแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดลงไปอันนี้พูดความจริงนะส่วนตัวเราเนี่ยประมาณ 70% พรรค 30% เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วยงานของสสสุรพลเจียรชยากรมาตลอดเวลาหาเสียงก็ไปช่วยพรรคเพื่อไทยตลอดอยู่กับพรรคไทยรักไทยและมาพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยสุดท้ายต้องลาไม่ได้ลานะไปช่วยงานเขาแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกจนถึงที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งมาแล้วก็ขอมาลงแล้วเมื่อขอเรามาลงแล้วก็ได้คะแนนมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็รู้จักเรามาก่อนค่ะเรายังมั่นใจว่าเป็นส
เสียงของประชาชนเลือกเรามากกว่าเลือกพรรคจ้าแม่นะจ้าแล้วถ้าลงในพรรคใหม่ที่เราจะไปสังกัดในอนาคตนะครับคิดว่าคะแนนเสียงเราจะเป็นยังไงมันจะได้ 70,000 หรือว่าหรือพี่อีกไหมครับคือตอนที่ได้คะแนน 70,000 กว่าน่ะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ส่งแต่ครั้งต่อไปน่ะถ้าลงเลือกตั้งอีกทีพรรคเพื่อไทยก็ลงทางพลังประชารัฐก็ลงแล้วก็พี่ก็ลงคิดว่าคะแนนก็คงจะกระจายก็รอพิสูจน์อีกทีตอนนี้จะฝากอะไรถึงคนที่ลงคะแนนให้เราบ้างครับก็อยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขต8นะเจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องเขต8เชียงใหม่มั่นใจได้เลยว่าการตัดสินใจของสสซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องในการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์พ่อแม่พี่น้องเพื่ออย่างเต็มที่และก็จะตั้งใจทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่มาใจว่าเป็นมูเห่าไปหับเงินคนใดคนหนึ่งมาทุกวันนี้ยังมาได้ขายตัวเข้าขายและก็ยังมาได้หับเงินขายแม้แต่สลึงเดียวแล้วอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าเลือกแทนทั้งคือขอให้ไว้ใจได้ว่าเลือกคนดีๆเข้ามาเป็นตัวแทนจะทำหน้าที่แทนพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมาต้องไปลงโซเชียลโลกมีเดียให้นักก่อนจะด่าจะว่าหรือไผ่ต้องโทรถามความจริงให้ปรากฏก่อนแล้วค่อยด่านะเจ้าแล้วตอนนี้ถ้าพูดอะไรเขาได้อย่าพูดอะไรนะครับกับคุณธนาธรเนี่ยครับอยากจะฝากบอกว่าหัวหน้าขอให้หัวหน้าตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะขออย่าเอาเรื่องความโกรธแค้นละกะมาเป็นมาตรฐานในการมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาประเทศชาติเนาะนี่จะเป็นนะทางการเมืองเก๋ามากฮะเก๋ามากอย่างนี้ต้องถือว่าเก๋าก็ไม่เก๋าได้ไงเขาเป็นสจมาตลอดเขาเป็นสจอยู่สายไทยรักไทยนั่นแหละความจริงตั้งแต่แรกเขาไม่ได้เป็นหน้าใหม่ทางการเมืองฮะเขาไม่ได้เป็นหน้าใหม่แล้วเขาก็แหมเขาพูดทำนองว่าอนาคตใหม่ไปขอเข้ามานะไม่ใช่เขามาขอแต่เขามั่นใจในตัวเองรู้แล้วว่าแกไปพักไหนแกไปพักไหนภูมิใจไทยภูมิใจไทยชัดเจนแล้วแกก็ชัดเจนเพราะแกพูดอยู่ว่าสมัยหน้าลงก็จะมีเพื่อไทยมีพลังประชารัฐแล้วก็แกก็คงแลกกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วภูมิใจไทยในขนาดนี้ละภูมิใจไทยในเชียงใหม่เขาก็พอจะมีเครือข่ายใช่แล้วจริงๆพอจะมีเครือข่ายตัวเด็ดๆที่หวังได้เนี่ยภูมิใจไทยไม่มีเพราะนั้นสมมติไปอยู่พลังประชารัฐต้องชนกับคนเก่าไปอยู่กับเพื่อไทยต้องชนกับคนเก่าไปอยู่อนาคตใหม่อนาคตใหม่ไม่เอาอยู่แล้วนะไปภูมิใจไทยมีอนาคตสดใสสุดมันเป็นขนาดร้อยละ 70% เลือกเธอเพราะชื่อของเธอ 30% เลือกเพราะธนาธรคือมันเกินไปหน่อยไหมคือก็คุยไปหน่อยว่าตรงที่ว่าเลือกเธอเพราะว่าเธอทำงานให้ไทยรักไทยมาให้เพื่อไทยมาพลังประชาชนเพื่อไทยแล้วก็ตอนนี้เธอจะกระโดดจากฝ่ายค้านเนี่ยนะแต่ว่าคุณศรีนวลเขาดูไม่มีพิษมีภัยเลยนะผมเนี่ยหลงไปกับสำเนียงหรือผมไม่อีโนยเนี่ยเองเขาเดินสายหาเขาพูดออกมาเชื่อไปหมดเลยเข้าใจอยู่คือวิธีเขาคือเขาไม่ใช่คนสมัยใหม่แบบอะไรแบบเขาดูเป็นคนดีเดี๋ยวโทษที่จะไปบอกสมัยผิดไม่ใช่เรียกว่าคนสมัยเขาไม่ใช่คนที่หาเสียงแบบอนาคตใหม่เขาบอกไม่ต้องไปเชื่อโซเชียลเขาไม่ใช่คนที่หาเสียงทางโซเชียลหรือทางเครือข่ายอะไรแบบนั้นเขาว่าเดินหาเสียงกับแบบระบบอุปถัมภ์ดั้งเดิมมาตลอดตั้งชีวิตเขาแล้วเขาอยู่มาได้ทำสจทำอะไรมาเพราะนั้นเขาอยู่กับแบบอนาคตใหม่เขาอยู่ไม่ได้ครับเชื่อผมเดี๋ยวเขาอยู่ไม่ได้ผมฟังแล้วผมเข้าใจอยู่เขาอยู่แบบอนาคตใหม่ไม่ได้นั่นเขาถึงต้องมีอะไรที่แบบก็ใช่นะผมก็ว่าโดยเคมีแล้วเนี่ยเขาอยู่กับอนาคตใหม่ยากแต่เขาฝากไปที่ธนาธรเนี่ยว่าอย่าแค้นมากนักไม่หรอกผมว่าไม่มีอะไรแค้นหรอกฮะไม่อยู่ในสายตาแล้วฮะแต่ว่าตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าไอ้คะแนน 70,000 คะแนนที่เลือกแกเนี่ยก็เป็นประเด็นน่าสนใจว่าคะแนนของคุณสุรพลเนี่ยมาเพราะแกหรือมาเพราะอนาคตใหม่